คุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับป่าชุมชนแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกจากเดิมค่ะเคยเสื่อมโทรมแต่วันนี้กลับกลายเป็นป่าที่ชุ่มชื่นและก็กลายเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านเกิดจากคนในชุมชนนะคะเข้าไปบริหารจัดการซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.ป่าชุมชนที่ต้องการให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากคุณไพรมาไกลเลอร์ค่ะป่าชุมชนบ้านวังกระบากอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวาบ้านวังกระบากตำบลวังนกแอ่นอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกในพื้นที่ประมาณ 1,774 ไร่เศษก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาการบุกรุกแผ่วถางทำลายป่าไม้ประกอบกับประสบปัญหาภัยแล้งยิ่งส่งผลให้พื้นที่ป่าเกิดความเสื่อมโทรมหนักขึ้นชาวบ้านบ้านวังกระบากจึงได้รวมตัวกันไปยื่นเรื่องกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4สาขาพิษณุโลกเพื่อขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชนและดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมาและชุมชนต่างช่วยกันพลิกฟื้นคืนชีวิตให้กับพื้นป่าชุมชนแห่งนี้มีการตั้งกฎระเบียบอนุรักษ์รักษาป่าชุมชนช่วยกันดูแลสอดส่องไม่ให้มีการบุกรุกทำลายทั้งการปลูกป่าเสริมในพื้นที่ป่าการดูแลรักษาต้นไม้ไม่ล่าสัตว์ทำแนวกันไฟตลอดจนตั้งกฎระเบียบดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนขณะเดียวกันสมาชิกป่าชุมชนทุกคนก็สามารถใช้ประโยชน์ในป่าชุมชนร่วมกันได้เช่นการหาหน่อไม้พืชสมุนไพรผักพื้นบ้านมาบริโภคแต่หากหามาเพื่อจำหน่ายต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการป่าชุมชนก่อนซึ่งสมาชิกทุกคนได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและคนในชุมชนได้มีการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดูแลป่าชุมชนตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกสู่รุ่นลูกหลานทำให้ทุกวันนี้ป่าชุมชนแห่งนี้กลับอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ไม้นานาชนิดสัตว์ป่ากลายเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านแหล่งอาหารของชุมชนที่ยั่งยืนและจากที่เคยแห้งแล้งวันนี้ป่าชุมชนกลับมีความชุ่มชื้นชาวบ้านมีน้ำประปาภูเขาใช้แทบทั้งปีจนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดในโครงการคนรักป่าป่ารักชุมชนประจำปี2562ของกรมป่าไม้ป่าชุมชนเราก็มีกิจกรรมทำกันต่อเนื่องนะคะก็ช่วงพฤษภามิถุนาเราก็จะทำการปลูกป่าช่วงพฤษภาธันวาเราก็จะทำแนวกันไฟแล้วก็ช่วงมีนาเมษานะคะถ้ามีงบจากกองทุนหมู่บ้านเหลืออยู่เราก็จะทำฝายชะลอน้ำเพื่อที่จะลดหลั่นลงไปเพื่อที่จะให้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาค่ะป่าชุมชนบ้านวังกระบากถือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จในเรื่องของการบริหารจัดการคนกับป่าให้อยู่ร่วมกันได้และจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับพ.ร.บ.ป่าชุมชนที่รัฐบาลเล็งเห็นว่าการออกกฎหมายเพื่อปกป้องและปฏิรูปป่าไม้เป็นเรื่องสำคัญจึงพยายามผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้หนึ่งในนั้นคือกฎหมายป่าชุมชนซึ่งมองว่าการให้คนอยู่ร่วมกับป่าและบริหารจัดการพื้นที่ป่าไปด้วยกันเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืนซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนพุทธศักราชเมื่อวันที่22พฤษภาคม2561เพื่อเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมดูแลป่าและใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ร่วมกันอนุรักษ์ซึ่งพ.ร.บ.ป่าชุมชนฉบับล่าสุดมีความพิเศษกว่าฉบับเดิมคือคนกับป่าอยู่ร่วมกันได้ต่างจากเดิมที่เมื่อก่อนภาครัฐจะเป็นกำลังหลักในการดูแลป่าบริเวณใกล้เคียงชุมชนแต่พ.ร.บ.ป่าชุมชนฉบับนี้จะแบ่งพื้นที่ออกเป็น2พื้นที่คือพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์และป่าเพื่อการใช้ประโยชน์ซึ่งป่าเพื่อการใช้ประโยชน์จะเน้นให้คนในชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่ป่าเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการป่าในพื้นที่ได้มากขึ้นสามารถเป็นแหล่งอาหารที่จะช่วยลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเพิ่มขึ้นชาวบ้านสามารถเข้าไปปลูกต้นไม้ปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชนแล้วเก็บพืชผักสมุนไพรของป่าออกมาใช้ในครัวเรือนได้โดยไม่ผิดกฎหมายแต่ต้องอยู่ภายใต้กติกาของชุมชนและเมื่อป่าชุมชนกลายเป็นพื้นที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับชาวบ้านชาวบ้านก็จะช่วยกันดูแลรักษาปลูกป่าป้องกันไม่ให้ถูกทำลายกลายเป็นป่าต้นน้ำเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศลดปัญหาภัยแล้งลดความรุนแรงของน้ำท่วมด้วยความร่วมมือของคนในพื้นที่และเมื่อเกิดการอนุรักษ์จนสวยงามอุดมสมบูรณ์ก็สามารถพัฒนาป่าชุมชนให้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกิดการกระจายรายได้ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นมีรายได้จากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชนที่พวกเขาได้ร่วมกันดูแลสมเกียรติเจริญสะอาดถ่ายภาพไปมาไกลฤกษ์ทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน